สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลเนาะในขั้นตอนแรกนะครับมือถือของท่านนะครับต้องต่อนะครับ Wi-Fi อยู่นะครับหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตในมือถืออยู่นะครับจะเป็น 3G 4G ก็ได้นะครับต่อนะใช้งานนะครับแล้วก็นะครับไปที่ Google นะครับ Google นะครับเห็นมั้ย Google นะครับไปที่ Google นะครับด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้ให้ค้นหานะครับคำว่าคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งนะครับขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับคนละครึ่งนะครับโอเคนะคนละครึ่งนะครับเข้าตัวนี้เลยนะครับกดที่อันแรกนะครับลิงก์แรกนะครับคนละครึ่งนะครับจากนั้นนะครับโอเคจะเห็นว่านะครับด้านล่างเนี่ยเขียนว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์เนาะให้กดคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับดรอปดาวน์ลงมานะครับกดคำว่าสำหรับประชาชนนะครับสำหรับประชาชนในกรณีที่เราจะขอรับสิทธิ์ใช่เนาะโอเคแล้วก็ทำการกดคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนนะครับและก็ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็จะโอนเข้านะครับทุกวันนะครับตอน6โมงเช้านะครับจำนวนเงินประมาณ150บาทนะครับซึ่งเราต้องเติมเงิน150บาทเข้าไปในแอปเป่าตังค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้เงินได้นะครับคือเราจ่าย150เนาะเขาจ่ายอีก150นะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับติ๊กตรงนี้นะครับข้าพเจ้าได้อ่านนะครับข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมนะครับเห็นไหมแล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันนะครับจากนั้นนะครับจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนโครงการนะครับคำนำหน้าเป็นอะไรนะครับเป็นนายนางสาวนะครับนางก็กดนะครับอันนี้ของแม่ผมนะผมก็จะเลือกแล้วก็กรอกนะครับชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลภาษาไทยเลขประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักนะครับเลขประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะเขาจะเว้นวรรคให้เองนะครับรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอยู่ตรงกลางบัตรนะครับรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ตรงกลางบัตรนะครับกรอกเหมือนกันนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะเขาจะเว้นวรรคให้เองนะครับกรอกให้ถูกนะครับตัวเลขตัวใหญ่เนาะกรอกให้ถูกนะครับไอ้เลขหลังบัตรนี่นะฮะรหัสหลังบัตรนะครับและกรอกนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับของเจ้าของบัตรนะครับปีอะไรนะครับเดือนอะไรนะครับวันอะไรนะครับสุดท้ายนะครับกรอกเบอร์มือถือนะครับที่ใช้งานและติดต่อได้นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของเรานะครับไม่สามารถเอาเบอร์คนอื่นมาใช้งานได้นะครับเบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์มือถือเดียวกับที่ใช้ G-Wallet ด้วยนะครับเบอร์มือถือนะต้องเป็นเบอร์มือถือเดียวกับที่ใช้ G-Wallet ด้วยนะครับหรือว่าแอปเป่าตังค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะลิงก์กันนะครับมันจะลิงก์กันไม่สามารถใช้เบอร์คนอื่นได้นะครับเบอร์มือถือนะอย่ากรอกผิดนะครับกรอกเสร็จนะครับกดทำการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกก่อนนะฮะครับพอกรอกเสร็จนะครับให้ทำการกดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะหน้าเพจนะครับก็จะให้เรานะครับตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งนะครับก็อ่านนะครับว่าเรากรอกถูกต้องหรือไม่นะฮะแล้วก็ถ้ากรอกถูกต้องนะครับให้กดนะครับยืนยันนะครับยืนยันเขาจะส่งนะครับเลข OTP มาให้เรานะครับในที่นี้จะเป็นเลข440023นะครับ440023นะครับซึ่งนะครับรหัส OTP ของแต่ละท่านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับรหัส OTP ของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้รหัสที่เขากรอกที่เขาแจ้งมาให้นะครับใช้รหัสที่เขาแจ้งมาให้นะครับนี่ก็กดยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับในการลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์นะครับกดตกลงนะครับ
โอเคพอกดตกลงเสร็จนะครับคุณต้องโหลดแอปนะครับอีกแอปนะครับไปที่ Play Store นะครับนี่นะเขาบอกว่ายืนยันเรียบร้อยนะครับไปที่ Play Store นะครับไปที่ Play Store นะค้นหานะครับแอปที่ว่าเป๋าตังนะครับเป๋าตังตังไม่มีคอควายกระลันนะครับแอปเป๋าตังนะครับเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับแอปเป๋าตังนี้นะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับทำการติดตั้งแอปครับกดติดตั้งแอปครับเราจะครู่นะครับสำหรับแอปเป๋าตังนะครับเขาจะโอนเงินเนาะเข้านะครับ G Wallet ให้เราทุกวันนะครับวันละ150บาทโดยประมาณนะครับเราสามารถนะครับเติมเงินนะครับ150บาทนะครับจะเป็นช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะครับหรือว่าธนาคารก็ได้เนาะเรียบร้อยนะครับให้เปิดนะครับเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาครับผมขอกลับไปหน้าแรกก่อนนะครับแอปเป๋าตังนะอันนี้อันนี้โอเคลบวางนะครับแอปเป่าตังกันนะครับรู้สึกจะยุ่งมากเลยเครื่องนี้โอเคผมขอเลื่อนนะครับแอปเป่าตังมาด้านหน้าสุดนะฮะมาไว้ด้านหน้าสุดนะครับเขาจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับโอเคติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเราก็เข้าแอปเป๋าตังนะครับแอปเป๋าตังนะซึ่งครั้งแรกนะครับเขาจะกรอกให้กรอกรหัสเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ใช่รหัสกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับเสร็จแล้วก็ขอรหัส OTP นะครับกรอกเบอร์มือถือที่เรากรอกลงทะเบียนกับทางโครงการคนละครึ่งไปนะครับและก็ขอรหัส OTP นะครับได้ OTP มาเป็นเลข6หลักนะครับเอามากรอกใต้นะครับนำกรอกที่ในแอปนะครับและทำการกดถัดไปนะครับนี่นะครับกดขอรหัส OTP นะครับกรอกเสร็จนะครับก็กรอกนี้นะ OTP คือ431330นะครับ431330ครับกรอกเรียบร้อยนะครับมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้กดนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการตกลงนะครับแล้วก็ตั้งค่ารหัสพินนะครับรหัสพินคุณจะตั้งอะไรก็ได้นะครับ6หลักนะฮะ6หลักนะครับจะตั้งอะไรก็ได้นะครับ6หลักนะครับขอตั้งก่อนนะครับตั้งครับพิน2ครั้งนะครับเลข6หลักเนี่ย2ครั้งนะครับครั้งแรกกรอกเลข6หลักก่อนนะครับครั้งที่2กรอกเลข6หลักที่กรอกไปเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเข้ามาได้นะครับมันจะเห็นว่ามี G Wallet อยู่นะครับกดที่ G Wallet นะครับกดเข้าใช้งาน G Wallet นะครับแล้วก็ตกลงนะครับตกลงและยินยอมนะครับยินยอมนะก็โอเคเขาจะให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับการยืนยันนะครับหากยืนยันไม่ได้นะครับให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะครับหากยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับสแกนหน้าไม่ผ่านนะครับให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะครับครับสำหรับคนที่สแกนหน้าไม่ผ่านนะครับยืนยันด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเนาะไม่ผ่านนะครับให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาใกล้บ้านนะครับเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็เอามือถือไปด้วยเนาะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ